ียนคนค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนพิษณุโลกวิทยาคมวันนี้พวกเราจะมานำเสนอการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุดหน้านาทีวิถีสองแพรวซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนชาวแพรในจังหวัดพิษณุโลกโดยในอดีตเรือนแพรพิษณุโลกถือเป็นอัตลักษณ์แห่งเมืองสองแพรส่วนปรากฏในคำขวัญของเมืองพิษณุโลกที่ว่าพระพุทธชินราชงามเลิศถิ่นกำเนิดพระนเรศวรสองฝั่งด้านโน้นเรือนแพขวัญฉับแพร่ด้วยค่ะท่านและน้ำศพชาติการตาชุมชนชาวแพรมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวพิษณุโลกแนวนี้ที่มีความผูกพันกับแม่น้ำน่านตลอดเวลาการแสดงชุดหน้านาทีวิถีสองแพรสร้างสรรค์ในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยพื้นเมืองการท่าโดยมีกรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์การแสดงเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของชุมชนชาวแพรที่มีความผูกพันกับแม่น้ำน่านท่ารำสื่อให้เห็นวิถีชีวิตต่างๆของชาวแพรอีกทั้งยังสร้างแนวคิดเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนรู้จักและเห็นคุณค่าของสายน้ำโดยการสอดแทรกประเพณีลอยกระทงซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของคนไทยค่ะณวันนี้ขอเชิญรับชมการแสดงได้เลยค่ะI'm not afraid to die.
Thank you.
ไปแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย